สวัสดีครับวันนี้ขอพามาที่วัดจุกกระเชอหลวงพ่อช้างนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมนะวันนี้เราพามาดูองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ตั้งอยู่ที่วัดจุกกระเชอนี่ครับทั้งสองตนนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็องค์ที่เป็นด้านขวานะครับนะด้านขวาองค์สีม่วงนะครับมีนามว่าร่ำรวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะฮะองค์นี้เป็นเท้ารุ่งเรืองนะครับเท้ารุ่งเรืองนะครับองค์สีม่วงนะครับด้านขวามือนะครับเดี๋ยวพาไปอีกองค์นะครับองค์สีแดงนะครับนี่ครับผมองค์สีแดงนะครับเป็นท่านเท้าร่ำรวยนะครับจะสังเกตนะฮะด้านข้างนะฮะก็จะมีที่ให้จุดประทัดแก้บนนะครับทั้งสองด้านนะทั้งองค์ท่านร่ำรวยและองค์ท่านรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกุฏิของหลวงพ่อช้างนะครับด้านในก็ยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์นะฮะตั้งอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อช้างนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อช้างนะครับผมวันนี้ก็มาที่วัดจุกกระเชอนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อช้างนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็อยากทราบประวัติเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ข้างหน้าสองโอตนนะครับว่าประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราเป็นคนรังเกียจฝันมากว่าคนนู้นบอกว่าฝันอย่างนี้คนนั้นฝันอย่างนั้นคนนั้นฝันอย่างนั้นแล้วก็ชอบมาเล่าให้เราฟังนะเราไม่ชอบเราว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเพ้อเจ้อแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเรามาฝันเพื่อท่านให้ทำให้เนี่ยแล้วจะมาบอกว่าฝันเนี่ยมันก็ไม่เต็มปากแล้วหรอกถ้าจะมาพูดว่าทำอะไรเราก็จะพูดอย่างตรงๆว่าไม่ต้องอธิบายเยอะอะทำตามตัณหาตัวเองที่มันอยากจะทำก็ระหว่างนั้นนะครับมันคือมันอยากจะทำอยากจะสร้างเป็นประติมากรรมคู่วัดจริงๆแล้วท่านมาเข้าฝันจริงๆแต่เพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฝันที่คนอื่นมาเล่าเราเลยไม่อยากจะพูดเรื่องฝันแต่คราวนี้มาถามก็ต้องบอกว่าฝันจริงๆครับท่านมาในท่านนั้นในฝันเนี่ยท่านเดินมาทางทิศตะวันออกแล้วก็ตัวใหญ่มากเดินแล้วก็เล็กลงจนมาถึงหน้าวัดเนี่ยมาพบกับเราเนี่ยท่านผมเป็นฤาษีเรายังขำเลยว่ายักษ์ทำไมผมหนังเสือเป็นฤาษีถือศีลด้วยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นผ้าลายเสือด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจากในนิมิตที่เห็นเนี่ยนะท่านก็บอกว่าท่านคือท่านท้าวเวสสุวรรณผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ปั้นท่านในทีแต่ว่าปั้นไว้เราก็ถามว่าปั้นสององค์ได้ไหมท่านบอกว่าถ้าปั้นสององค์ใช้ชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านจะแบ่งภาคมาอย่างงั้นก็ให้ชื่อเป็นสิริมงคลเลยว่ารุ่งเรืองกับร่ำรวยซึ่งขณะนั้นเราทำศาลาหลังนี้เสร็จเราปั้นพญานาคเสร็จมีช้างอยู่สี่เชือกท่านเลยบอกหมดเลยแล้วก็มีพญากราชคือมีเสืออยู่ตัวหนึ่งหน้าบันเนี่ยท่านชี้เลยว่าอะไรสิริมงคลบันดลบันดาลเงินมาทองมา
มั่งคั่งมั่นคงแล้วก็อะไรรุ่งเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยครับท่านบอกว่างั้นก็ให้ชื่อรุ่งเรืองกับร่ำรวยครับก็เป็นที่มาของยักษ์ทั้งสองตนใช่แล้วก็เสร็จแล้วสีท่านก็เป็นคนกำหนดท่านเป็นคนกำหนดหมดไอ้ความสูงเนี่ยเรากำหนดเองเพราะว่าเราปั้นกันเองทำกันเองหมดเลยกระช่างไม่มีการออกแบบมาก่อนด้วยนะครับมันก็เกิดเรื่องว่าตอนนั้นเรามีเงินอยู่ประมาณที่จะทำได้เนี่ยเราก็คิดว่าช่างที่ไหนก็จะทำสองตนเนี่ยล้านหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยๆตนหนึ่งก็ต้องสามล้านสองล้านอะไรเงี้ยก็ไปให้ใครมาตีราคาว่าจะทำเท่านั้นเท่านี้ก็ตนหนึ่งล้านแปดล้านห้าเป็นอย่างต่ำเราบอกว่าเราไม่มีเราบอกกันท้าวเลยว่าตอนที่เราฝันเนี่ยถ้าเกิดว่าล้านหนึ่งอาตมาจะทำให้ถ้าเกินวันนี้อาตมาไม่ทำหรอกนะพอคนที่เข้ามาประมูลเนี่ยจะทำเรื่องมันอาจจะยาวเลยนะครับก็เราไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเขาก็ไม่เคยปั้นพวกนี้หรอกเขาก็อยู่ที่บ้านเขาก็บอกว่าผู้หญิงสองคนที่ก็มาทาสีหน้าสีอะไรกับเราเนี่ยเพราะตอนนั้นพระช่วยกันทำหมดเลยคือเราทำอะไรเราทำด้วยกันช่างบทออกแบบเองอะไรเองสีเสือเราออกแอบแบบเองหมดก็ไปตามช่างไหนมาช่างไม้มาถามช่างไม้อาตมามีเงินแค่ล้านเดียวช่างไม้ทำได้ไหมเคยปั้นไหมยักษ์ครั้งแรกในชีวิตหลวงพ่อเราก็ค่อยทำกันไปเนาะไม่ต้องรีบเสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นบอกเอ้ามันจะได้มั่นคงดีเราก็บอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเอาสูงเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นแล้วเราก็รู้หลักฮวงจุ้ยมาบ้างพอสมควรแล้วก็ลูกหลานคนจีนเหมือนกันนะแล้วก็เลยบอกว่าเอาสูงต้องเท่านั้นเท่านี้เอาตลับเมตรวัดหลวงจี้วัดฐานต้องเป็นวงกลมเป็นเหลี่ยมไม่ได้เพราะดาววิญญาณจะไม่มีอำนาจถึงศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีอำนาจเป็นฐานเหลี่ยมต้องเป็นฐานกลมแล้วสีจะต้องเป็นสีเข้มเป็นสีน้ำตาลหรือสีมอมอดำดำเพราะว่าการที่ท่านยืนเหยียบย่ำอยู่เนี่ยคือเหยียบย่ำสิ่งที่เลวร้ายชั่วช้าไม่ให้มีอำนาจขึ้นมาแล้วก็เราเกิดวันเสาร์เราก็เลยให้สีองค์ท่านท้าวรุ่งเรืองเนี่ยเป็นสีประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นสีแห่งเทพเจ้าแห่งการงานและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงองค์นี้ก็ต้องเป็นพวกฝ่ายบู๊เป็นฮาร์ดคอร์ครับคือกำจัดหมู่มารศัตรูอุปสรรคสิ่งเลวร้ายที่จะมาขวางกั้นแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คนมีอำนาจต่างๆก็จะได้มาช่วยเราให้เราหายเหนื่อยส่วนอีกองค์หนึ่งท่านท้าวร่ำรวยเนี่ยก็เป็นประจำวันอาทิตย์พระเต๋ากับพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วอายุยืนมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองก็เลยเอาเป็นสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยเรากำหนดเอาไว้แล้วแต่ช่างเนี่ยไม่รู้หรอกนี่ช่างเขาก็มาเนี่ยเขาก็เอาลูกน้องเรามาช่วยเราเนี่ยหยุดมั่งทำมั่งเราก็ช่วยกันไปทำแล้วก็ออกแบบกันไปเรื่อยตีสเกลกันไปทีละวันละวันละวันไม่ได้คิดว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นแล้วเริ่มลงมือตอนปีพ.ศ.ไม่รู้อ่ะประมาณ2ปีประมาณปี58นะครับปลายปี58ปี60น่ะเราทำไปเรื่อยแล้วก็ตอนจะทำสีเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีเรื่องมหัศจรรย์เยอะแยะเราเล่าเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดหรอกต้องไปดูข้อมูลที่เขาเคยลงเอาไว้อ่ะแล้วความสูงของท่านเท้านี่จำไม่ได้นะเกี่ยวกับท่านเท้าลุงเรืองร่ำรวยเนี่ยต้องไปดูเขาเคยมีลงเอาไว้ละเอียดเลยในเพจหรือในไหนเราก็จำไม่ได้แต่มันนานมากแล้วแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมหัศจรรย์เยอะคือท่านเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังปั้นไม่เสร็จเลยแต่ขนาดว่าคนที่ปั้นเนี่ยช่างปั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นลงท่านเนี่ยจะต้องไหว้ทุกครั้งมีคนมาแก้บนตั้งแต่ยังเป็นปูนไม่ยังไม่มีรูปร่างแล้วก็ไปเข้าฝันช่างที่ปั้นเนี่ยขนาดไปหยุดและกลับลาวเนี่ยท่านยังไปลากเอากลับมาเลยบอกว่าหลวงพ่อเรียกแล้วก็ท่านมาเหมือนกับท่านมาควบคุมเองตลอดกับช่างเนี่ยท่านมาเข้าฝันคอยบอกคอยดูคอยอะไรอยู่เรื่อยเลยแล้วก็บอกว่าทำให้ดีๆนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะให้รวยพูดอย่างนี้แล้วก็
ไอ้สเกลที่ตีไว้อ่ะที่วันนึงก็ตีอย่างเงี้ยตีไปเรื่อยกะระยะไปเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกกันว่าผู้ถือศีลที่นี่ก็เลยซื้อตามคนที่ก็ซื้อด้วยหวยออกทุกงวดเลยครับที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะแล้วก็มีเรื่องราวเยอะต้องให้คนที่ปั้นอ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยหลายอย่างมากมายแล้วก็ประสบด้วยตัวเองกันทั้งนั้นเลยก็ตั้งว่าท่านหัวเราะให้ได้ยินเนี่ยแล้วก็ฝันว่าท่านพายักษ์เนี่ยมาเต็มหมดเลยเต็มสนามหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มหมดเลยแล้วมาบอกว่าเนี่ยท่านปวดตัวเองว่าสวยอ่ะอะไรนั่นน่ะเพราะว่าเราตั้งปั้นด้วยความตั้งใจที่จะปั้นเป็นจิตวิญญาณเสร็จแล้วสีเนี่ยเราไม่เคยบอกช่างมาก่อนนะท่านไปเข้าฝันช่างบอกว่าตอนเนี้ยให้เป็นสีม่วงอีกตนนะให้เป็นสีแดงซึ่งเขาก็บอกกับลูกน้องว่าเดี๋ยวลองดูขึ้นไปถามพ่อจะอย่างเดียวกันไหมก็เป๊ะเลยอย่างเดียวกันเลยเพราะท่านบอกแล้วว่าทำอะไรให้ตามเราคุยกับเจ้าสำนักเขาแล้วอย่าดื้อกับเจ้าสำนักเขานะเขาจะเอายังไงให้เอาอย่างนั้นเราคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับนี่ท่านบอกว่าการที่จะสร้างท่านถ้าเกิดว่าเป็นชื่อท่านเลยเนี่ยเป็นท้าวเวสสุวรรณเลยเนี่ยเอามาตั้งเป็นนายทวารบาลของวัดอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะท่านมีศักดิ์สูงจะต้องปั้นเดียวแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่แต่ในเมื่อจะปั้นสองท่านบอกท่านแบ่งภาคมาและให้ชื่อเป็นสิริมงคลว่าลุงเรืองก็รับด้วยท่านบอกเนี่ยเพราะมาอย่างนั้นใช้เป็นชื่อท่านไม่ได้ครับแล้วก็สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็มากมายเยอะมากเยอะตั้งแต่ยังปั้นไม่เสร็จมีกระทั่งว่าไฟไหม้มีกระทั่งว่าไอ้คานไอ้เขาเรียกอะไรจะล้มลงมานั่งร้านอ่ะครับแล้วพอเอ็นลงมาแล้วค้างอยู่เลยคือเหมือนมีใครมาลักไว้ตึกคนไม่ตกลงมาไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไม่มีเลยแม้กระทั่งวันที่ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตรก็โอ้โหแบบทั้งลมทั้งฟ้าเนี่ยมืดหมดเลยลั่นพึ่งคำหมดเลยแต่ไม่มีตกเลยแม้แต่นิดเดียวพอเก็บพระราชพิธีหมดโอ้โหตกเสร็จรุ้งขึ้นครอบเลยไปดูรูปเก่าๆเลยที่มีรุ้งผ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นนิมิตที่เป็นมงคลและอะไรท่านก็ตั้งชื่อเองหมดอาตมาไม่ได้ตั้งหรอกครับแล้วภายในองค์ทาเวนี่บรรจุอะไรหรือเปล่าครับบนยอดปรีเนี่ยบรรจุพระบรรจุวัตถุมงคลบรรจุมหาโสรมงคลบรรจุเยอะแยะไปหมดเราจำไม่ได้แต่ว่าทำพิธีบรรจุมากเนี่ยครับในส่วนของการแก้บนที่เห็นว่ามีการจุดประทัดเนี่ยเราไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะครับเขาไปเข้าฝันกันเองเขาไปเข้าฝันว่าให้เขามาเล่าอย่างนี้นะครับคนที่เขาต้องไอ้เรื่องความเล่าเนี่ยไอ้คนก็เชื่อความฝันของคนไปเรื่อยเปื่อยมันก็เลยเป็นเนี่ยวาทกรรมให้ทำสืบเนื่องกันมาวัดไหนก็ทำกันเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะครับเราก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับเขาแต่ว่าฝันกำลังใจด้านดวงเนี่ยคนเราต้องการแต่เราก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักถ้าไปมองลบแล้วจิตใจแล้วก็จะขับแคบเขาก็บอกว่าเขาฝันว่าท่านเท้าไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเอาอะไรให้มาจับที่พระบาทของพระองค์แล้วอธิษฐานพระองค์จะรับทราบและจะให้พรกระทั่งว่าอะไรนะเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ให้นึกถึงพระองค์จะให้พรแล้วก็สิ่งที่ท่านชอบที่บอกที่เขามาเล่านะคือดอกกุหลาบแล้วก็ประทัดเพราะว่าเวลาจุดท่านจะได้ยินว่าใครมาขออะไรแล้วท่านสั่งเอาไว้ว่าของขาวไม่ให้ไหว้ท่านเลยท่านบอกว่าในตัวท่านเนี่ยมีหลายส่วนไอ้อำนาจวิญญาณที่ชั่วร้ายเนี่ยที่ท่านเหยียบย่ำอยู่เนี่ยอยู่ส่วนหน้าถ้าเกิดว่าให้ของขาวมากในการบนบานสารกล่าวจะควบคุมได้ยากดาววิญญาณที่ชั่วร้ายมันจะมีอำนาจขึ้นมาท่านเลยบอกว่าให้เป็นผลหมากรากไม้กับพวกขนมหวานน้ำพอไม่ให้เอาของสัตว์มีชีวิตเหมือนกินมังสวิรัตนะครับไม่ให้เอาสัตว์แบบเนื้อสัตว์เอามาบนบานกับท่านไปรับ
พราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งความคิดของเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังท่านชอบดอกกุหลาบสีแดงสีแดงต้องเป็นสีแดงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ผิดถูกไม่รู้หรอกเขาเป็นฝันของเขาไม่ใช่ฝันเราท่านก็ไปเคยมาบอกอะไรเรานอกจากว่าเจอกันที่ว่าท่านมาขอให้ปั้นแท่งแล้วก็ตั้งชื่อสิ่งต่างๆให้หน้าวัดเนี่ยให้ชื่อนั้นชื่อนี้เท่านั้นเองครับเขาฝันคือเนี่ยเขาฝันพร้อมกันหมดเลยสี่คนช่างอ่ะครับช้าไปจุดธูปคนเดียวอ่ะกับมือหนึ่งเองไม่ติดเลยต้องไปพร้อมกันสี่คนแล้วจุดใหม่เรียบเลยช่างที่ทำใช่เขาจุดติดมาแล้วนะแล้วก็จะไปไหว้พอไปปักที่กองทรายหน้าที่กระปั้นกระดับเลยธูป16ดอกมันจะดับได้ยังไงเขาต้องไปพร้อมกัน4คนเลยแล้วก็หันมาว่ามีเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าฝันเหมือนกันฝันเหมือนกันเลยแล้วก็เลยต้องไปกราบไปไหว้แล้ววันหนึ่งก็ขึ้นไปที่หูหูเนี่ยหลวงพ่อจะทำแบบกระดิกได้ก็จะใส่แบบลวดแบบสลิงอะไรข้างในปั้นแล้วให้กระดิกได้ช่างก็จะไปอย่างเงี้ยมีหูแล้วนะอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เดินไปแซวว่าอ้าวตอนนี้จะพูดเล่นพูดหัวต้องระวังนะท่านได้ยินแล้วอะไรเงี้ยวันนั้นพ่อก็ไปกรุงเทพแต่ก่อนจะไปเนี่ยสั่งไว้ว่าช่างไม้ปูนเนี่ยที่เราฉาบไปใช้เวลาต้องเป็นปีๆอ่ะมันอาจจะฉาบคือจากแกนไปอย่างเงี้ยเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยแล้วมาฉาบขึ้นทีละชั้นละชั้นละชั้นจนเป็นรูปร่างไปเรื่อยๆกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนเรากลัวว่าปูนมันจะไม่แมทกันพอเราฉาบไปทีละชั้นละชั้นเราก็หัวร้อนก็บอกให้เคาะไล่ให้หมดถ้าตรงไหนร้อนเราจะได้อะไรเติมไม่ใช่กระเทาะออกแล้วก็ฉาบใหม่เป็นใหม่แล้วเราบอกให้เอากระป๋องแก๊สขึ้นไปกระป๋องนะเอาไปพ่นเพราะว่าเราต้องพ่นด้วยไฟก่อนแล้วก็ค่อยกระเทาะถ้ามันแน่นจริงมันต้องอยู่เขาก็เอาไฟไปพ่นแถวนี้แต่ตรงเนี้ยแล้วก็ขอร้อนไหมนะเดี๋ยวว่าแกนะเจ็บไหมนะร้อนไหมนะเจ็บไหมนะเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอบ่ายช่างก็เชื่อมไอ้เหล็กอยู่ข้างล่างอ่ะคานเหล็กข้างล่างมันก็ไหม้ไปมันไฟมันแลบไปโดนผ้าเหลืองลมมันกำลังโหมเลยตลาดนัดเนี่ยแล้วผ้าเหลืองมันโดนไฟอ่ะแล้วมันคมเอาไว้นี้หมดเลยอ่ะโอ้โหวูบขึ้นไปเลยช่างไม้โดดลงทันนะเนี่ยไฟอ่ะไอ้ผ้าเหลืองที่ไหม้ไฟโดนตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยที่เขาไปพ่นอ่ะส่วนไอ้คนข้างบนช่วยด้วยผมปั้นให้หลวงพ่อช่างนะตรงเนี้ยไฟดับซึบแบบไม่มีเหตุผลปกติมันจะต้องไปวูบไปเลยเพราะลมมันโหมขนาดนั้นแล้วก็ช่างไม้ก็มาทานข้าวตอนบ่ายสองเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงนี่เพราะในหัวเขาคิดแต่จะทำแต่งานพอเขาคิดไปขึ้นมานั่งทานข้าวไปด้วยอุ้ยไม่ตรงเดียวก็จะไม่พ้นเลยแบบเงี้ยนะโอ้ตายแล้วเขาบอกเงี้ยแล้วพอมาอีกวันหนึ่งตรงหัวเข่าเพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ชอบสร้างยักษ์ที่ย่อตัวมันดูไม่สมส่วนไม่น่ารักเพราะฉะนั้นจะดูยักษ์หลวงพ่อว่าไม่ค่อยย่อเข่าเหมือนชาวบ้านเขาแทบจะเรียกว่าตรงเลยนิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนก็ยืนแค่มักขาเฉยๆเท่านั้นนี่ตรงหัวเข่าเนี่ยมันก็จะเป็นโหลกตามสรีระนี่พ่อขึ้นไปเยอะมันก็ห่างจากวันนั้นมาตั้งหลายวันจนเขาลืมไปแล้วแผลก็เริ่มตกสะเก็ดเขาก็ไปเคาะอีกว่าตมาให้ไปเคาะเดินไม่ได้3วันเขาบวมหมดเลยทั้งสองข้างเลยเขาบอกเราก็เลยไปบอกว่าตาถ้าเล่นกันแบบนี้มันไม่เสร็จหรอกทำยังไงมันก็ไม่เสร็จถ้าร่วงเกินไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่ได้งานแน่ยังไงก็อย่าถือสาเลยแล้วเราก็ลงไปพรมน้ำมนต์ให้หมดเลยพวกนี้ไม่กล้าทำเลยแต่ท่านไปตามกลับมาหมดเลยกลัวกันแบบหัวทุกหัวจุนเลยแล้วก็เราก็ไปพรมน้ำมนต์ให้ต้องผูกแขนผูกอะไรรับฝันหมดนะก็ถึงจะทำโดนเยอะส่วนองค์เนี้ยไม่มีอะไรมากองค์สีแดงเนี่ยแค่ช่างมาใหม่แล้วก็ไปเข้าฝันคืนแรกแค่นั้นเองแล้วบอกว่าทำกูให้ดีๆนะพูดอย่างเนี้ยทำกูให้ดีๆครับแค่นั้นเองครับผมเป็นอะไรนะปฏิหารที่เกิดจากการปั้นองค์เทวีไอ้หลวงพ่อเนี่ยรับรู้ไม่เท่าเคยคนปั้นหรอกไอ้คนปั้นจะโดนเยอะแต่เราก็ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นพระท่านก็ไม่มาอะไรกันหรอกก็จนสำเร็จก็สำเร็จ
สองปีเราใช้เงินแค่ล้านเดียวจริงตนละไม่ใช่สองตนสองตนน่ะก็เราทำกันเองหมดศีลพ่อก็เป็นคนให้เองช่วยกันทาเองพระเนรช่วยกันตาหมดอ่ะเด็กวัดเด็กวัดช่วยกันทั้งวันทั้งวันอ่ะเป็นคนงานกันเองหมดเช้าสันข้าวก็รู้แล้วคนไอ้ช่างใหญ่ก็แค่ผสมปูนฉาบปูนแล้วก็เราเห็นตรงไหนไม่เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยเราก็ขูดออกอะไรออกแต่งกันไปเรื่อยทุกวันเนี่ยทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันด้วยงานเนี่ยนะทุกวันทำกันแบบชนิดว่าแปลนไม่มีมีแต่หัวใจกับหัวคิดทำไปเรื่อยทุกวันออกมายังไงก็อย่างแง้มเป็นไปตามความคิดใช่ไม่มีสถาปนิกกับวิศวกรแท้จริงจนสำเร็จนะครับจนสำเร็จแล้วก็มีบริหารเกิดขึ้นหลายๆอย่างเลยเราทำได้จิตวิญญาณเราแล้วเราก็ท่านคงเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของเราหลายๆอย่างที่เราทำให้กับท่านแล้วพวกเทวดาเนี่ยถ้ามีจริงเนี่ยเราไปคงโกหกท่านไม่ได้เราก็เราบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แค่ไหนท่านรู้หมดดังนั้นทำอะไรเนี่ยให้ซื่อตรงให้มีสัจจะจะได้เป็นพระมีศีลพระไม่มีสัจจะไม่พูดแล้วไม่ทำตามที่พูดมันก็คงไม่เป็นพระคงไม่มีศีลท่านก็คงไม่ไปอยู่เทวดาคงไม่ถึงสิ่งด้วยคงเห็นความตั้งใจของเราเห็นความจริงใจที่เราทำให้ท่านที่วัดเคยจัดสวดพันยักษ์ใช่ไหมจัดสวดพันยักษ์ที่นี่จัดสวดพันยักษ์เนี่ยฟรีทุกอย่างน้ำก็ฟรีของแจกก็ฟรีเลี้ยงก็ฟรีอะไรก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดทำไมงั้นเราไม่ทำเราทำเพื่ออนุเคราะห์ทำไมงั้นไม่ใช่ยี่ห้อวัดจุกเจอเราทำก็คนมาไม่ต่ำกว่า 2,500 คนนะต่อครั้งที่ตันสวดพันยักษ์ใช่แล้วจะสวดพันยักษ์ตอนช่วงเดือนไหนครับหลวงพ่อไม่เราครั้งนั้นเราทำไปครั้งเดียวหลังจากน้ำมันท่วมเสร็จไปแล้วเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้เขาว่ามันน้ำมันท่วมใหญ่ปีนั้นนะปีไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่หลังเสาใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็เห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนเราอยากสร้างขวัญกำลังใจให้เราก็เลยจัดสวดพันยักษ์แล้วก็ฟรีหมดพระก็แจกฟรีเลยถึงก็แจกฟรีพยัญก็แจกฟรีอาหารหวานกาวเลี้ยงฟรีหมดทุกอย่างน้ำมงน้ำมนต์แจกฟรีหมดถ้าไม่ฟรีวัดจะไม่ทำเพราะพิธีกรรมอันเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมเพื่อการอนุเคราะห์ถ้าไปหาประโยชน์หรือหาเงินหาทองด้วยพิธีกรรมอย่างนี้พิธีจะไม่มีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เลยเรียกว่ายักษ์ไม่มาว่าแล้วและวิธีการสวดพันยักษ์ของที่วัดจุกเชิญเรานิมนต์วัดพระเชตุพนมาก็เอาตำรับหลวงมากี่รูปครับสี่รูปเป็นมหานาคทั้งสี่ตัวจตุวักกระแตเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วบทที่สวดนะครับพ่อมีที่ผมรู้มาจะมีบทยักษ์กับบทพระจริงไหมครับพานพระกับพานยักษ์พานพระก็เป็นการประสิทธิ์ประสาทพรชัยมงคลคาถาคือเอาพระปริตรของพุทธเจ้าส่วนพันยักษ์ก็เป็นอาตานาติยสูตรแล้วก็ใช้การเป็นความเข้าใจของหลวงพ่อเองนะจะจริงไม่จริงหลวงพ่อคิดว่ายักษ์ครุฑนาคคนทันเนี่ยสวดมนต์พร้อมกันเนี่ยอมนุษย์ผู้มีอำนาจมากเนี่ยสวดมนต์พร้อมกันให้เป็นภาษามนุษย์เนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็คิดว่าพระอรหันต์ตั้งแต่ครั้งโบราณแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยคงเมมโมรี่คือทรงจำเอาไว้เพราะปัญญาใครจะเกินพระอรหันต์เนี่ยไม่มีทรงจำเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เป็นการพระใช้เล่นเสียงเล่นอะไรกันเองนะแต่เราต้องเข้าใจว่าครุฑนาคคนทันยักษ์สวดมนต์พร้อมกันเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาอาตานาติยสูตรมาถวายแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นเสียงมนุษย์เนี่ยมันจะดูน่ากลัวขนาดไหนมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่ากลัวนะสมัยก่อนก็ตำรับหลวงใหญ่จริงๆอ่ะแบบแผนก็จะเป๊ะเดี๋ยวนี้อะไรก็ลงกระแทกไว้อย่างเดียวเหมือนจะมั่วไปเลยคือสวดพันตัวบทของญาติก่อนนะใช่ใช่แล้วนี่ก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจถ้าเราไปดูในพิธีสัมพัชรฉินในรัชกาลที่5แต่จริงๆเราสวดตั้งแต่ก่อนสุโขทัยไปซ้ำไปเป็นราชพิธีเป็นพระราชพิธีแล้วก็เป็นการเอื้อเฟื้อหรือสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนมีขวัญกำลังใจขึ้นมาเพราะว่าการที่เท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันมีท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานเนี่ยทรงประชุมเทวสภาทั้งหมดทั้ง16ชั้นฟ้าชั้นหน้าชั้นดินเนี่ยและทรงตั้งอาตานาติยสูตรเนี่ยและเป็นถวายที่พระพุทธเจ้าที่พิชกูฏ
กรุงราชคฤห์เขาก็จะมีปีศาจนั่นน่ะด้วยปารภว่าบริษัทบริวารของตนมีจำนวนมากยากแก่การที่จะควบคุมดูแลจะเบียดเบียนพระสงฆ์องค์สามเณรที่บำเพ็ญพุทธธรรมอยู่กลางป่าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ก็เลยถวายอาตานาติยสูตรนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรับโดยดุจติภาพแล้วก็สอนกันสาธยายสืบเนื่องมาเพื่อป้องกันเหล่านี้อ๋อนี่เป็นที่มาของการสวดพันยักษ์ของที่วัดมีสวดมากี่ครั้งแล้วครับของที่วัดนี้สวดเป็นครั้งเดียวครั้งเดียวหลังจากที่มีเกิดนี่เราว่าน้ำท่วมใช่ไหมเราก็ยังคิดเหมือนกันว่าจะสวดอีกสักครั้งเป็นฝันกำลังใจดีครับพ่อว่าประชาชนเชิญเวลาทำอะไรเนี่ยแจกฟรีทุกอย่างหมดเป็นอย่างนี้หมดเดี๋ยวหนุ่มๆมาดูดูไปว่าวันเกิดวันอะไรทั้งนั้นอ่ะครับนี่ไหว้โกงไหว้กูไม่มีครับที่จะมานั่งเก็บสตุ้งกระตังอะไรกันเนี่ยก็เป็นแจกเป็นใช่เราเป็นทานอันบริสุทธิ์ที่เราตั้งใจใครจะว่าไงใช่เราไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์จากทานและบุญด้วยพิธีกรรมเหล่านี้เลยแม้คนจะมาให้พุทธาภิเษกประตูคนออกประตูคนทุกต่างๆ1วัด2โรงเรียน3อนามัยและชุมชนสาธารณประโยชน์สาธารณเคราะห์สาธารณศึกษาหมดเราไม่เก็บไว้เราถือว่าเราจะเอาไปด้วยเราไม่สะสมสิ่งอันเป็นของโลกแต่ว่าเราสะสมบุญเราสะสมบุญกันอื่นเราไปไม่ได้